สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนึงครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นำข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยวันนี้ก็เป็นมวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567เวลา 12:30 นโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือโอกาสนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยดีวิถีไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสำหรับการลงทุนกันนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเซ็นมือท่านใดนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ำหนักของมวยอีกครั้งนะครับในวันที่เราขึ้นชกจริงกับกดติดตาช่างบวกกระแสเรทนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่ามวยดีวิถีไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างศึกมวยดีวิถีไทยนะครับประจำวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงคือสุกหน้าพยัคฆ์เมืองชนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์เจ๋งโบเมืองพานพิกัด102ปอนด์คู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงคือเหนือธรณีพุทธประชาชื่นส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเบปซี่สุจิบะหมี่เกี๊ยวพิกัด106ปอนด์คู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายแดงคือพงศิริสุจิบะหมี่เกี๊ยวส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับตวงทรัพย์ส.สละชีพพิกัด126ปอนด์นะครับและคู่ที่4หลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือเพิ่มทรัพย์ต่ออิทธิพรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหล็กเพชรสิทธิ์พัฒนาพิกัด122ปอนด์นะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนๆท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ @py24 นะครับมีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี @py24 ครับเราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยดีวิถีไทยนะครับขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่3พฤศจิกายน2567นะครับเวลา 12:30 นโดยประมาณนะครับณเวทีมวยกองทัพอากาศนะครับและทำการถ่ายทอดสดผ่านช่อง8กฎหมายเลข27นะครับมาให้แฟนมวยได้ลุ้นกันทางบ้านด้วยนะครับเริ่มที่คู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับทางด้านฝ่ายแดงคือสุกหน้าพยัคฆ์เมืองชนนะครับหรือว่าดวง99ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์เจ๋งโบเมืองพานนะครับพิกัด102ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสุกหน้าก็เป็นนักชกจากกรุงเทพมหานครนะครับวัย14ปีสูง160ซมนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสาดแข้งต่อยหมัดขวาข้อล็อกลัดตีรุนแรงบู๊ดุดันนะครับขยันออกอาวุธปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่พยัคฆ์เมืองชนนะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับมีปรับศึกสิทธิ์ทันทัศน์นะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มียามีน PK แสนชัยมวยไทยนะครับเป็นเทรนเนอร์คอยดูแลสามฟอร์มหลังสุดนะครับมีชนะคะแนนลบครอบสอสุวรรณารันที่มวยดีวิธีไทยชก44กิโลกรัมนะครับชกเป็นคู่ที่5หลังถ่ายทอดสดนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนลบครอบสอสุวรรณารันนะครับที่ศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวชก101ปอนด์นะครับล่าสุดก็แพ้คะแนนเกรียนดาวจอมเมืองศรีที่ศึกจิตเมืองนนท์ท็อปนิวชก101ปอนด์นะครับ25พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงก็ชนะ1ไฟแล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับซุปเปอร์เจ๋งก็เป็นนักชกจากจังหวัดเชียงรายวัย13ปีสูง164เซนติเมตรเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องดักสัตว์แข้งต่อยหมัดขวางหน้าฟันศอกรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับปัจจุบันก็ทำการฟิตซ้อมอยู่ที่โบเมืองพานนะครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับมีคุณมนัสใจปาละเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสองฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะน็อกยกที่3ชาญชายเล็กสอเพชรพระธาตุที่จังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็หายไปประมาณ1ปีนะครับกลับมาไฟแรกในรอบ1ปีก็เข้าสู่เมืองกรุงนะครับล่าสุดที่เวทีเมืองกรุงก็แพ้คะแนนเหล็กขึ้นรูปเกียรติไพศาลที่มวยดีวิถีไทยชก102ปอนด์นะครับ1กันยายนที่ผ่านมานะครับสองฟอร์มสุดท้ายของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็ชนะ1แล้วก็แพ้1ไฟนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟที่2ที่มาชกที่เวทีเมืองกรุงครับก่อนหน้านั้นก็จะชกอยู่แถบเวทีภูธรทั้งสิ้นนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ160ซมส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ164ซมนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับจะดูลอยๆกว่าชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ15ไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินชกมาประมาณ20ไฟนะครับน้ำหนักไปปล่อยก็เท่ากันนะครับ46กิโลกรัมนะครับคู่นี้ร่างกายดีกระดูกที่เวทีเมืองกรุงได้เปรียบก็อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะชกที่เวทีเมืองกรุงตลอด3ไฟหลังของทางด้านฝ่ายแดงนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็จะได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงรูปร่างครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสุกหน้าพยัคฆ์เมืองชนนะครับรูปร่างเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องชื่อมวยกระดูกมวยที่เวทีเมืองกรุงไม่เป็นรองนะครับดูดีกว่าด้วยนะครับวันนี้น่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านซุปเปอร์เจ๋งโบเมืองพานไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่1คู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสุกหน้าพยัคฆ์เมืองชนครับ
มาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือเหนือธรณีพุทธประชาชื่นนะครับหรือว่าสิทธิ์กำนันลือหรือว่าช5พยัคฆ์นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเปปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าเกียรติบ้านไผ่พิกัด106ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีก็เป็นนักชกจากจังหวัด101นะครับวัย15ปีสูง165ซมนะครับเป็นมวยขวาเข่าเปิดเกมสาดแข้งขวาคอแทงยัดไส้แรงบู๊ดุดันนะครับหลักเหลี่ยมดีฟอร์มสดและเคยชนะคู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งด้วยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช5พยัคฆ์ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมีเสียชายสุโขทัยพัชรินทร์มีจันทร์นะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีเสียพุทธประชาชื่นให้การสนับสนุน3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงเหนือธรณีนะครับชนะคะแนนเพชรกิติเสียเอ็กปทุมที่เวทีมวยกองทัพอากาศนะครับชก 103.5 ปอนด์นะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนน VIP สิทธิ์จากต้นที่มวยดีวิธีไทยชก104ปอนด์ล่าสุดก็ชนะคะแนนเปปซี่ซูจีบะหมี่เกี๊ยวที่มวยดีวิธีไทยชก106ปอนด์22กันยายนที่ผ่านมา3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเปปซี่เป็นนักชกจากจังหวัดสุรินทร์วัย17ปีสูง168ซมเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับสาดแข้งคว้าคอปั้มตีขวางแทงฟันศอกรุนแรงบุดุดันหลักเหลี่ยมดีนะครับแต่ว่าเคยแพ้คู่ต่อสู้มาในวันนี้1ครั้งนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสุจีบะหมี่เกี๊ยวที่บางพลีสมุทรปราการมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเปปซี่นะครับชนะคะแนนยกเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าที่มวยดีวิธีไทยชก106ปอนด์หลังจากนั้นนะครับแพ้คะแนน VIP สิทธิ์จ่าต้นที่มวยดีวิธีไทยชก104ปอนด์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนเหนือธรณีพุทธประชาชื่นที่มวยดีวิธีไทยชก106ปอนด์22กันยายนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินก็ชนะ1แล้วก็สรุปแพ้ไป2ไฟนะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับส่วนสูงฝ่ายแดงสูงประมาณ165ซมส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ168ซมนะครับก็ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูลอยๆกว่านิดหน่อยนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่นะครับชกมาประมาณคนละ70ถึง80ไฟใกล้เคียงกันน้ำหนักปล่อยๆนะครับทางด้านฝ่ายแดงครับ53กก.ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็52ถึง53กก.ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่ห่างครับพลิกสถิติคู่นี้เคยพบกันมาแล้ว1ไฟในไฟล่าสุดเลยนะครับที่ศึกมวยดีวิธีไทยนะครับที่เวทีมวยกองทัพอากาศชก106ปอนด์นะครับก็เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีพุทธประชาชื่นที่เฉือนเอาชนะคะแนนทางด้านเปปซี่มาได้ในไฟล่าสุดแบบเบียดๆเลยนะครับต้องบอกว่าชนะไปแบบ2ต่อ1เสียงนะครับวันนี้จึงเป็นการรีแบทกันอีกครั้งนึงนะครับที่เวทีเดิมและพิกัดน้ำหนักเดิมนะครับวันนี้ผมก็ยังชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีพุทธประชาชื่นนะครับสั้นกว่านิดหน่อยนะครับแต่ว่าฟอร์มสดกว่าและที่สำคัญเคยเอาชนะมาแล้ว1ครั้งนะครับสถิติดูดีกว่าครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแค้นเอาชนะเปปซี่ซูจิบะหมี่เกี๊ยวไปได้แบบสนุกอีก1ครั้งนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของมวยดิวิธีไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีพุทธประชาชื่นครับมาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่เอกนำรายการนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือพงศิริซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับหรือว่าพุ่มพันธุ์ม่วงหรือว่าซอสต้อย8ริ้วนะครับหรือว่าช้างจันบุรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับตวงทรัพย์สสละชีพหรือว่าต่ออิทธิพรหรือว่ามวยหูเจ๋งเด่นชัยภูมินะครับพิกัดก็คือ126ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพงศิริเป็นนักชกจากนครราชสีมาวัย26ปีสูง163ซมพี่ชายจรดศึกเกียรตินาวีนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องเตะขาต่อยหมัดแรงนะครับวงในปั้มตีแข็งแกร่งศอกสวนรุนแรงและก็อันตรายบู๊ดุดันฟอร์มสดเลยนะครับต้องบอกว่าช่วงหลังนี้ไม่แพ้ใครมา4ไฟเลยนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยซูจีบะหมี่เกี๊ยวนะครับที่บางพลีสมุทรปราการนะครับมีคุณสุนทรเพชรเลื่อนเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับ3ฟอร์มหลังสุดนะครับมีพลิกชนะนอกยกที่3เพชรไพลินสจต้องปาจีนที่มวยดีวิธีไทยนะครับชก125ปอนด์หลังจากนั้นนะครับย้ำแค้นชนะคะแนนเพชรไพลินทอแทนไทยที่มวยดีวิธีไทยชก124ปอนด์ล่าสุดนะครับชนะนอกยกที่3นะครับสมานชัยสสมหมายที่มวยดีวิธีไทยชก125ปอนด์นะครับ22กันยายนที่ผ่านมานะครับ3ฟอร์มหลังสุดของทนายแฝงนี่ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับตวงทรัพย์เป็นนักชกจากมหาสารคามวัย25ปีสูง165ซมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องดักสัตว์แข้งนะครับไล่แขนขวางแทงแรงหลักเหลี่ยมดีหมัดศอกคมสดไม่แพ้กันเลยนะครับแต่ว่าช่วงหลังความเชื่อถือของทนายแฝงเงินอาจจะดูเป็นรองนะครับโดยที่ปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่ออิทธิพรนะครับที่อุดรธานีนะครับมีเสียตักต่ออิทธิพรคอยดูแลนะครับนายกจำเริญสละชีพให้การสนับสนุน3ฟอร์มหลังสุดนะครับพลิกชนะคะแนนทางด้านชัดชัยพีเคสันชัยมวยไทยยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยชก127ปอนด์หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนชลวันยกขาวแสนชัยยิมที่ราชดำเนินชก128ปอนด์ล่าสุดนะครับพลิกชนะนอกยกที่3สู้ศึกTC มวยไทยที่เวทีมวยกองทัพอากาศชก127ปอนด์23กันยายนที่ผ่านมา3ฟอร์มหลังสุดของธนาฝันหมื่นก็ชนะรวดทั้ง3ไฟเลยนะครับ
เทียบกันที่3ฟอร์มสุดท้ายถือว่าใกล้เคียงกันคู่ขี้สูสีเลยนะครับส่วนสูงนะครับฝ่ายแดงสูงประมาณ163ซมส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ165ซมก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทั้งคู่ชกมาประมาณคนละเป็น100ไฟท์น้ำหนักไปปล่อยก็เท่ากันนะครับ62กิโลกรัมนะครับคู่นี้ต่างศึกต่างสายนะครับทางด้านฝ่ายแดงพงศิริจะเป็นเจ้าของศึกนะครับเพราะว่าชกอยู่สายศึกแห่งนี้อยู่แล้วนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินตวงทรัพย์ก็มาเยือนนะครับเดิมทีก็จะชกอยู่แถบกลุ่มพลังใหม่นะครับบรรยากาศนี่อาจจะดูเป็นรองนะครับแต่ว่าเรื่องฟอร์มการชกไม่แตกต่างกันเลยนะครับใกล้เคียงกันเลยนะครับน้ำหนักปล่อยรวมไปถึงสถิติการชกมวยก็ใกล้เคียงกันนะครับแต่วันนี้ผมชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพงศิริซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับพงศิริจะได้เปรียบเรื่องเจ้าบ้านเจ้าถิ่นบรรยากาศดูดีกว่านะครับและช่วงหลังนะครับก็ต้องบอกว่าความเชื่อถือของทางด้านฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าช่วงหลังนี้ความเชื่อถือของทางด้านฝ่ายน้ำเงินต่ออิทธิพรจะดูความเชื่อถือดูเป็นรองนะครับวันนี้ก็เลยชอบไปที่ฝ่ายแดงครับพงศิริซูจิบะหมี่เกี๊ยวน่าจะบทเบียดเอาชนะคะแนนผู้มาเยือนอย่างตวงทรัพย์สอสละชีพไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่3ครับคู่เอกนำรายการของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายแดงครับพงศิริซูจิบะหมี่เกี๊ยวครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับทางด้านฝ่ายแดงก็คือเพิ่มทรัพย์ต่ออิทธิพรนะครับหรือว่าเพิ่มทรัพย์เล็กสอแสงอรุณหรือว่าสอสละชีพส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหล็กเพชรสิทธิ์พัฒนานะครับหรือว่าสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าพิกัด122ปอนด์ครับทางด้านฝ่ายแดงเพิ่มทรัพย์ก็เป็นนักชกจากอุดรธานีวัย17ปีสูง165ซมนะครับเป็นมวยประเภทครบเครื่องเตี้ยสั้นเตะขาต่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุนแรงอาวุธหนักแรงต้นๆนี่ถือว่าอันตรายเลยนะครับปัจจุบันนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายบวยต่ออิทธิพรนะครับที่อุดรธานีนะครับมีเสียทักต่ออิทธิพรนะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแล3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงเพิ่มทรัพย์นะครับชนะคะแนนเด่นชัยส.สิรินทาที่จังหวัดอุดรธานีหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนอชัยสอเทียนชัยที่จังหวัดหนองคายนะครับล่าสุดนะครับแพ้น็อกยกที่1นะครับเรือพงแก้วสำริดที่สุขจิตเมืองนนท์ท็อปนิวนะครับชก126ปอนด์นะครับ10สิงหาคมที่ผ่านมานะครับวันนั้นมาเข้าเวรแทนกระทันหันครับการเตรียมตัวเป็นรองครับ3ฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงครับทั้งชกที่เวทีเมืองกรุงและเวทีภูธรชนะ2แล้วก็แพ้1ไฟครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเหล็กเพชรเป็นนักชกจากจังหวัดเพชรบูรณ์วัย18ปีสูง170ซมนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องสูงยาวนะครับสัดแข้งต่อยหมัดไล่แขนปั้มตีรุนแรงหลักเหลี่ยมดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับปัจจุบันนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับมีผู้ใหญ่คำล่าเบาะทองเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับก็มีแพ้คะแนนสายนครนายกหนุ่มสารยาที่ศึกจิตมงคลท็อปนิวชก120ปอนด์หลังจากนั้นนะครับแพ้น็อกยกที่2ยูโรฉลามศึกมวยไทยที่ศึกจิตมงคลท็อปนิวชก120ปอนด์ล่าสุดก็แพ้น็อกยกที่1นะครับเพชรสามารถเมืองผาภูมิที่เวทีมวยกองทัพอากาศชก120ปอนด์ครับ15กันยายนที่ผ่านมานะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนี่แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับอย่างแจ้งเกิดไม่ได้นะครับเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดทางด้านฝ่ายแดงจะดูได้เปรียบนะครับส่วนสูงนี่ฝ่ายแดงสูงประมาณ165ซมส่วนฝ่ายน้ำเงินสูงประมาณ170ซมฝ่ายน้ำเงินจะดูสูงกว่า100กว่าชกมวยมาทั้งสิ้นนะครับทางด้านฝ่ายแดงชกมาประมาณ60ไฟส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชกมาประมาณ30ถึง40ไฟนะครับน้ำหนักปล่อยนะครับทางด้านฝ่ายแดง58ถึง59ส่วนฝ่ายน้ำเงินก็ประมาณ58กิโลกรัมนะครับคู่นี้ร่างกายก็ใกล้เคียงกันนะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับฟอร์มดูดีกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่เวทีภูธรนะครับเพิ่งจะกลับมาหายใจที่เวทีเมืองกรุง1ไฟในไฟล่าสุดนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะชกเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงตลอดแต่ว่าฟอร์มไม่ดีนะครับคู่นี้มองดูว่าสภาพร่างกายถือว่าใกล้เคียงกันนะครับเดี๋ยววันชกก็จะมาเช็คร่างกายของทั้งคู่กันอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะครับวันนี้ออกชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินก่อนนะครับเหล็กเพชรสิทธิ์พัฒนานะครับร่างกายไม่แตกต่างกันนะครับพอๆกันนะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินจะดูได้ใหญ่กว่านะครับวันนี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเพราะว่าความใหญ่ครับวันนี้น่าจะแจ้งเกิดได้นะครับวันชกเราก็จะมาเช็คเนื้อตัวกันอีกทีนึงครับแต่ว่าวันนี้ออกชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหล็กเพชรสิทธิ์พัฒนาครับคู่ที่4หลังคู่เอกของมวยดิวิทีไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหล็กเพชรสิทธิ์พัฒนาครับมาสรุปกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของมวยดีวิถีไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสุขหน้าพยัคฆ์เมืองชนร่างกายดูดีกว่าเพราะว่าเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงสุขหน้าพยัคฆ์เมืองชนคู่ที่2ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเหนือธรณีพุทธประชาชื่นฟอร์มสดและเคยชนะมาแล้ว1ครั้งสถิติดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายแดงเหนือธรณีพุทธประชาชื่นคู่ที่3ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพงศิริซูจิบะหมี่เกี๊ยวนะครับฟอร์มสดทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเจ้าบ้านเจ้าถิ่นหน้าเสือดูดีกว่าและความเชื่อถือก็ดูได้เปรียบด้วยชอบไปที่ฝ่ายแดงพงศิริซูจิบะหมี่เกี๊ยวคู่ที่4หลังคู่เอกชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าร่างกายพอๆกันนะครับแต่ว่าชอบความใหญ่ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเหล็กเพชรสิทธิ์ผู้ใหญ่คำล่าครับ
สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่น้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ